ดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับบาร์แองเจิลบาร์อาร์ตินามีครับผมพี่สิทธิ์ครับนี่น้องหมูครับวันนี้ตามที่สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เคาน์เตอร์นะครับบูธแฟรนไชส์ของเราที่มีมูลค่า 39,000 บาทมาดูซิว่าหลังจากที่เราเปิดร้านเรียบร้อยครับเราจะสามารถผสมเครื่องดื่มอะไรได้บ้างโอเควันนี้บาร์เนี่ยถูกเซตอัพเรียบร้อยครับพร้อมที่จะขายค็อกเทลแล้วล่ะนะครับเราก็จะใช้อินกรีเดียนที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับวันนี้เราไปตลาดมาก็ได้เป็นพวกผลไม้มานะครับมีเป็นพวกน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับน้ำอัดลมพร้อมที่ทำค็อกเทลได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการทำค็อกเทลตัวแรกเลยแล้วกันนะครับครับเอาเมนูพื้นฐานยอดนิยมก่อนเลยตัวแรกนั้นขอเป็นโมจิโต้แล้วกันได้ครับนี่ครับเป็นแก้วมาร์คนะครับที่เราอยู่ในแพ็กเกจของเรานั่นเองครับเป็นโมจิโต้พื้นฐานธรรมดานะครับใช้เป็นชายแดงนะครับเวลาทานนี่ครับได้น้ำที่ผสมค็อกเทลข้างบนนะครับมันจะดึงดูดลูกค้านะครับให้เป็นจิตใจเวลาทานค็อกเทลสมัยก่อนตอนที่เราไปออกบูธกันที่ตรงงานเจดีปากน้ำเนอะใช่ไหมครับค็อกเทลเป็นไงบ้างครับขายดีไหมเอ่ยขายดีครับตกวันละ5,000นะอันนี้ขนาดขายแก้วละ69บาทบัคเก็ตกำไรเลยบัคเก็ตละ200ที่ละ200นะครับใช่ยังกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นบูธลักษณะนี้ครับสามารถออกไปตามพวกตลาดนัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับงานมิวสิกเฟสติวัลถ้าเราไปเช่าพื้นที่ได้นะครับสามารถเอาไปออกอีเวนต์ได้เลยวันนึงสามารถหาได้เป็นหมื่นเลยนะฮะผมไปออกนะครับเกือบ20,000เลยถ้าเกิดว่าได้ทำเลดีๆครับตลาดน่าจะแจ๋วคุณเดินได้เยอะครับรับรองเกิดแน่นอนครับโอเคครับได้เวลาเช็คแล้วมันจะเป็นมูฮิโต้ที่ใช้สูตรน้ำตาลทรายแดงครับแก้วใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะอันนี้ขายแก้วละ100กว่าบาทได้สบายๆเลยนะครับถ้ามีที่นั่งให้ลูกค้านั่งถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถขายเป็นแบบว่าทูโกได้ใส่แก้วพลาสติกนะครับโต้ต้องท็อปโซดานะครับถ้าเป็นค็อกเทลเนี่ยขายได้ประมาณแก้วร้อยกว่าบาทสบายๆเลยแต่ว่า150ประมาณผมว่าขายได้เลยนะพวกตามตลาดหรือว่าพวกตลาดนัดรถไฟหรือว่าอะไรพวกเนี้ยผมว่าขายได้นะมีตกแต่งเดือนน้ำแข็งฝนด้านบนมีราคาจะพุ่งอีกเราใช้ตกแต่งง่ายๆเป็นมิ้นท์ธรรมดาก่อนเปิดร้านก็มาเตรียมของตกแต่งเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เด็ดใบมิ้นท์นะครับหั่นน้ำมะนาวหั่นมะนาวไว้นะหั่นส้มนะครับนี่ครับสบายๆ150บาทนะครับมีถาดหน่อยไหมข้างล่างได้ถ้าเราเสิร์ฟแบบมีถาดเลยนะครับฟุ้งฟิ้งก็ไปใหญ่เลยอาจจะมีถ้วยเล็กๆไว้เสิร์ฟคู่กับสแน็คนะครับอันนี้ราคาก็จะขยับพุ่งไปได้อีกนะครับถ้าเรามีเป็นพ็อปของแห้งนะครับวางลงไปราคาก็ขยับขึ้นอีกนะครับมีผ่านไปกับโมฮิโต้นอกจากเราขายเป็นค็อกเทลแล้วเนี่ยเราขายเป็นพวกม็อกเทลก็ได้ได้ครับม็อกเทลก็ได้งั้นเดี๋ยวให้คุณหมูสาธิตลองไปทำเป็นม็อกเทลบ้างถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะหาที่ขายได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าบูธของเราเนี่ยรองรับทั้งแบบว่าเป็นค็อกเทลนะครับเป็นบาร์เล็กๆแล้วก็รวมถึงเป็นร้านม็อกเทลนะครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถเข้าไปขายตามห้างนะครับตามใกล้สถานศึกษาได้นะครับถ้าคุณอยากเทลอันนี้จะเป็นม็อกเทลใช่ไหมครับคุณหมูใช่ก็เป็นเหมือนฟุตพันเนี่ยแหละแต่ว่าใช้สับปะรดเพิ่มนิดหน่อยเองเป็นแพชชั่นฟุตพันใช่ครับก็จริงๆส่วนผสมก็คงจะเป็นเหมือนคล้ายๆฟุตพันใช่ไหมครับใช่ครับ
าคนรู้จักกันดีกับม็อกเทลตัวนี้อันนะครับเอาไปต่อยอดโดยใช้ส่วนผสมนี่แหละที่เราซื้อมาสำหรับเปิดร้านนะครับเป็นเสารถใส่ลงไปประมาณครึ่งลูกใช่ครับอันนี้ใส่ลงไปด้านล่างเลยนะครับคุกกี้เลยน่ากินมากม็อกเทลนี่ครับถ้าเป็นที่โรงแรมเนี่ยขายกันอยู่แก้วเรามา180บาทบวกๆนะฮะบวกเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเลยแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณฟังดีๆนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ15บาทนะครับกำไรไม่เลยกำไรมากๆเลยนะครับม็อกเทลก็เช่นกันครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาคำนวณบีดทุกเม็ดเลยนะฮะแก้วนี้ครับผมให้เลยต้นทุนอยู่ที่ไม่เกิน35บาทก็อยู่ที่ทางผู้ประกอบการแล้วครับว่าคุณจะไปขายราคาที่เท่าไหร่นะครับยิ่งตกแต่งให้สวยครับราคาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นนะครับถ้าอยากให้ค็อกเทลออกไวๆก็อาจจะมีทำเป็นโปรโมชั่นด้วยนะครับเป็นซื้อ2แถม1เป็น1แถม1ในช่วงแรกๆนะครับอันนี้มีการเติมโซดาเล็กน้อยนะครับได้ครับเพราะว่าเสารถเนี่ยมันจะเปรี้ยวด้านล่างนะครับใส่ไปนิดนึงแล้วก็คนให้มันเข้ากันเอาสาวรถเนี่ยฮะไปทำเป็นม็อกเทลนะครับผสมภาษากับพุทธพันธ์ใช่แล้วครับก็ตกแต่งตกแต่งสำหรับการตกแต่งเนี่ยครับเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนทำธุรกิจกับเราครับเราจะมีคลิปสอนอย่างละเอียดเลยนะฮะเมื่อกี้สาวรถลูกนึงเหมือนผมหั่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งแต่กับลูกนึงได้สี่ชิ้นเลยใช่ไหมครับโอเคง่ายมากอันนี้นแป๊บเดียวก็เป็นมิ้นใช่หรือว่าถ้าใส่เหล้าไปเราก็ขายเพิ่มราคาเข้าอีกได้อย่างตัวนี้ครับถ้าแค่เติมวอดก้าลงไปสักประมาณออนครึ่งนะครับคุณหมูครับหรือ2ออนก็เป็นก็เป็นค็อกเทลละนะครับเอาเป็นหลอดแฟนซีนึงก็ได้ครับหลอดยาวๆนะอ่ะเป็นอะไรนะโอเคสุดท้ายเนี่ยถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลแล้วก็เรามีไนโตรเจนเหลวด้วยนะครับอันนี้เติมลงไปสักนิดนึงพุ่งเลยปิดไนโตรเจนนะครับนี่ครับเป็นไงครับค็อกเทล2แก้วนี้แน่นอนครับก่อนจะจับหลอดนะครับเป็นจับกล้องแทนจับกล้องก่อนนะครับชิคๆด้วยอร่อยมากๆเลยอันนี้ครับไทเทนฟู้ดพันนะครับแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วถ้าเกิดสามารถเติมเหล้าไปก็เป็นแอลกอฮอล์ที่ทันทีนะแก้วนี้ถ้าเติมเหล้าไปก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท150กับหลายกว่าบาทนะ150ถึง180ผมว่านี่เป็นโมดิโก้นะครับพื้นฐานแต่เราสามารถเอาเนี่ยเมนูพื้นฐานมาดัดแปลงมาดัดแปลงอีกเยอะเพราะว่าเรามียกตัวอย่างครับเรามีน้ำเชื่อมหลายตัวเลยใช่มั้ยครับคุณหมูใช่แล้วทําเป็นโมดิโก้หลายๆรสชาติก็ได้ทําเป็นฟูดพันหลายๆรสชาติก็ได้อย่างอันนี้เป็นแมงโก้โมฮิโต้ก็ได้ครับงั้นเมื่อกี้มีเสาวรสอยู่ใช่ไหมครับครึ่งลูกใช่สาธิตเป็นเสาวรสโมฮิโต้ได้ไหมเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหรือบางทีเขาจะได้เป็นโปรโมชั่นออฟเดอะมันนะครับนี่ก็พิเศษสดๆเลยใช้เป็นแก้วเดิมไหมเพื่อนเป็นแก้วมาร์คได้ครับเป็นแก้วมาร์คสมัยนี้ยังไม่ได้ใช้อย่างที่บอกครับเมื่อวานว่ารองรับพื้นฐานเมนูพื้นฐานได้มากกว่า 20-30 เมนูอีกทั้งอ่ะด้วยส่วนผสมอินกรีเดียนที่เรามีให้อ่ะสามารถนำมาต่อยอดนะพัฒนาสูตรใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับอันนี้เราแค่ผลไม้สดที่เรามีนะครับก็ใช้เป็นสับปะรดนะครับจริงๆแล้วยังสามารถใช้เป็นพวกเครื่องครัวอื่นได้นะครับจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนจากมิ้นเป็นโหระพาเป็นมะกรูดเป็นตะไคร้ซอยก็ได้อันนี้เป็นน้ำเชื่อมเนเจอร์เทสนะครับเป็นยอดเลยสาวรถแล้วก็การออกแบบพริกแพงเมนูนี้ครับแน่นอนครับเราจะมีสอนในรายกลุ่มของผู้ประกอบการกับทีมงานของบาร์แองเจิลนะครับไม่ต้องห่วงครับเราจะมีวิชาอะไรเนี่ยถ่ายทอดให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะสามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆกับเราได้เรื่อยๆครับเรียกว่า
เราเติบโตไปด้วยกันเมื่อเรามีเทคนิคใหม่ๆเราจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านแน่นอนมีเทคนิคใหม่ๆก็จะมาปล่อยให้ทุกท่านโอเคนี่ใส่มิ้นท์ลงไปเรียบร้อยนะครับมีเสาวรสแล้วก็มิ้นท์ส่วนผสมใส่ลงไปเรียบร้อยครับในกระบอกเค้กมีลามนะครับมีไวท์ลามนะครับแบงค์เจอร์แล้วก็มีน้ำเชื่อมกลิ่นเครื่องบีบสับปะรดนะครับก็ซาวมิกด้วยถ้าใครไปขายตามพวกงานอีเวนต์มิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกเป็นแก้วจริงก็สามารถใช้เป็นแก้ว16ออนได้นะครับพลาสติกแบบแข็งนะครับหรือว่าบางที่ขายเป็นพวกบักเก็ตนะครับก็ขายได้ครับราคาดีเหมือนกัน200ถึง250บาทขึ้นไปจากโมฮิโต้ธรรมดาครับเราต้าเป็นแฟชั่นฟู้ดโมฮิโต้แล้วนะครับตกแต่งไปสวยด้วยนิดนึงส้มก็ได้ส้มก็ได้ผักมะรดนี่ชอบแล้วก็ยอดมิ้นท์ยอดมิ้นท์ชอบแล้วราคาก็แพงครับแพงขึ้นไปอีกหลอดนี่คือคันสีซะหน่อยนี่ครับ Passion Food Mojito นะครับก็เป็นเมนูที่ดัดแปลงนะฮะแต่เราการเติมพวกของสดลงมาช่วยนิดหน่อยครับก็คือสับปะรดนะครับแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสับปะรดด้วยเช่นกันมิเตอร์เทสนะครับขออนุญาตชิมด้วยชื่นครับรีไฟชิ่งมากๆเลยนะครับดื่มง่ายเลยนี่น่าจะเหมาะกับสาวๆที่ชื่นชอบเลยนะครับอันนี้เป็นซาวรสโมจิโต้จริงๆเราใช้เป็น2เฟเวอร์ก็ได้อาจจะเป็นซาวรสผสมกับสตรอเบอรี่แมงโก้ก็สามารถเป็นเมนูใ